มามาพี่น้องได้เวลาปลูกอยู่ปลูกกินอีสานฟินแลนด์เนี่ยตาตักที่ว่าเขาพ่วนนาดินแล้วๆเขาหดน้ำไว้เดี๋ยวมื้ออื่นเช้าเขามาเบิ่งกันจะว่าในแปลงผักของเขานี่มันสิเป็นสิอุ่นบ่หรือว่ามันเสียนเป็นน้ำแข็งบ่แต่ว่าน่าสิบ่เป็นแต่เพราะว่ามันตอนนี้อาทิตย์นี้ก็คืออุ่นแล้วก็สิเริ่มลงปลูกผักได้การปลูกผักอยู่เมืองนอกถึงเฮาสิมีโรงปลูกผักจังซี่ก็เฮาก็ต้องเบิ่งอุณหภูมิเบิ่งอากาศข้างนอกนําจะว่ามันเป็นแบบใดมันแบบว่ามันยังหนาวอยู่บ่หรือว่าจังได๋แต่ว่าปีนี้ก็คือมันอันหิมะละลายเร็วจ้ะก็เลยสิได้ปลูกเร็วนี่ค่ะเดี๋ยวมาจ้ะเริ่มทําความสะอาดกันขนของที่ว่าตอนหิมะมันตกเนาะจ้ะขนของออกจากสวนบ่ว่าสิเป็นของเล่นลูกเต้าแล้วก็สายยางเนาะจ้ะคนออกจากอันสวนสะก้อนแล้วก็เฮาก็สิเริ่มใส่ปุ๋ยขี้ไก่ได้จ้ะพี่น้องชาวอีสานเฮ็ดสวนออร์แกนิกพี่พัดเฮ็ดสวนออร์แกนิกเด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่แห้งเด้อจ้ะตอนนี้เฮาก็สิผสมลงในแปลงผักของเฮาเลยใส่ไปเลยค่ะมันก็เป็นอันรั่วหมู่เนาะจ้ะถ้าแม่นเป็นภาษาฟินแลนด์แต่ว่าเป็นขี้ไก่ขี้ไก่มันก็สิมีกินหน่อยนึงแต่ว่ามันก็สิเป็นนั่นขี้ไก่แห้งเฮาผสมกับดินที่อยู่ในสวนของเฮาเลยใส่ให้ทั่วถึงเด้อจ้ะใส่แล้วก็เฮาก็สิเริ่มทําการผสมขี้ไก่นี่กับดินให้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็สิเริ่มพ่วนดินชาวอีสานมีอาวุธลับนี่จ้ะสิเป็นคาดแล้วก็อันเดี๋ยวลูกชายเราไปเอาอยู่เดี๋ยวรอเบิ่งจะว่าเป็นอีหยังอันอาวุธสิ้นนี่ก็ติดโตมาแต่เมืองไทยเด้อจ้ะนี่บ่แม่นธรรมดาเด้ติดโตมาแต่เมืองไทยนี่จ้าบักโจกภาษาอีสานบักภาษาไทยก็สิว่าจอบเนาะจ้ะเฮาก็พ่วนจ้ะขุดนาดินขึ้นมาผสมกับขี้ไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันอันกลนๆไปจากกลนๆนี่ก็คืออันจอกๆๆๆให้มันเข้ากันนะจ๊ะเฮ็ดไปผสมนาดินมีหญ้ามีหญ้าเฮาก็เก็บออกจ้ะเก็บออกนี่ja keltasipulia niin ikään 20 kiloa ja sit vähän myöhemmin tulee yhteensä noin 80 kiloa vielä lisää. Tekee tämmöisen alkulähdön, alkustartin kasvihuoneesta ja sitten siirtyy tuonne pienille ulkomaille. Ulkoilmoille sanotaan, ei ulkomaille. Siinä on muutamia mansikan taimiakin, hyvin näyttää säilyneen täällä sisällä. Suon tang ni ka si pen ik suon nung da ta wa sai san ka si yang ba tan dai puuk ka wa man yang naw yuมันยังหนาวอยู่ก็สิเฮ็ดคือกันจ้ะใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่วนดินแล้วก็เฮ็ดให้มันอันนี้เราเฮาก็สิลงหัวหอมกันจ้ะนั่นนี่ jatketaan hetken kuluttua subscribe isan finland tilatkaa kanavamme kiitos hei hei จ้ะพ่วนอีกรอบเนาะจ้ะคลุกเคล้าแบบว่าให้มันเข้ากันเลยแบบว่าเฮาก็เกลี่ยนาดินเด้อจ้ะบัดนี้เฮาเกลี่ยนาดินนี่เวลาเฮาหดน้ํานะน้ํามันสิบ่ได้หงเพราะว่าวิธีการเฮ็ดสวนอันในโรงปลูกผักแบบสิเฮาก็ต้องอันเคลียร์ขี้ดินให้มันหน้าให้มันอันทอกันนะจ๊ะนุ่มฟินแลนด์เราก็ว่าสิมาซอยแล้วพระฤาบอกว่าต้องซอยดอกซั่นเดี๋ยวเฮาเฮ็ดเองจ้ะเกลียร์หน้าดินนะจ๊ะเกลียร์ให้มันทั่วถึงเลยหลังจากนั้นเฮาก็สิหดน้ําเนาะจ๊ะหดน้ําเวลาเฮาหดน้ํานี่ที่เห็นน้ํามันไหลจอกๆๆๆคืออันอีหยังก็คือผ่านบ้านเฮาก็คือบ่ต้องหดน้ําให้มันเปียกหลายคักเอาแค่พ่อนาดินให้มันชุ่มช่ําแล้วก็เฮาจังสิได้ลงอันต้นหอมพ่วนดอกผู้ซวยเฮาฮ้อนแล้วจ้ะเบ้ยโศกกรรมนะจ๊ะคือหดน้ําเฉพาะให้นาดินมันนั่นชุ่มชื้นจ้ะอันนี้เป็นหอมอันหัวใหญ่เด้อจ้ะถ้าแม่นบ้านเฮาก็สิเป็นหอมหัวใหญ่หอมสีขาว
แล้วก็สีมีสีแดงนำค่ะแล้วเฮาก็เริ่มปลูกกันจ้ะเราสายสันก็สีหดน้ำแปลงนี้นมฟินแลนด์เพิ่นไปทางใดแล้วบุเดี๋ยวหดน้ำก่อนจ้ะหดน้ำลูกไส้เข้ามาซอยหน่อยนึงพวนเพิ่นดูหลายทั้งหลังวิวทั้งหลังหดน้ำน้ำไว้เดี๋ยวจ้ะตัวละฮารวักเซลตาอย่าไอ้นะคุณตะเลอาตาตมาสีซาละเอกตาหามปาทริกกี้ฮารวักเซลตาคาตซอมัลลีมิตะไอติลาตาลาเอ็ดซินาคาตอิตซินาเปเจไซซันเตซิมีคู่ซวยอันเฮาเฮ็ดสวนออร์แกนิกเฮาจะเฮากะเฮาไปใส่ปุ๋ยใส่หยังเฮากะปลูกตาละไลตาจ้าเฮ้ที่มันที่ปูลิที่ปูลิก็เฮาก็สบอันตะเลวน่ะตะมาไอ้สิไลตาละคาติวตุเลเอเตดไปนูนี่ไม่น่ากินotetaan vielä kun jatketaan. Täällä tulee tänne toisella sinun. Hoon, hoon. Hoon, kai juu näin suon. Toi, minä olen tuonne. Joo, tule. Mä. Oi, panahan. Taitaa vielä taakse. Tässä pitää olla taukoa. Ei pidä. Minä pitää. Vielä kun jatketaan. Otetaan, että tulee huono video sitten. Kun sinä valmiit, voi kiinni tämä ja joo. Voi laittaa pöytä. Ei niin lähellä. Mikä pöytä? Voi laittaa pöytä. Joo. Patrik. Pitää, no joo lähellä. No niin, 50 kiloa. Kau. Muuten ei tee näitä, jos no niin, kemi, pui organik. Älä väliin. Onko se kaukana? Ja voi näkee, kun meillä tekee. Mm. Pöntä panakkaan, hau. Tämä on saisan. Tuo, että tehdään sitä, niin mä nyt jo. Niin. Mä panen joku tainen tehdä, kun minä... Hei, äiti, loppu siihen, älä laittaa pois. Sä laittaa videon tuonne pöydälle. Joo, voi kiinni tämä. Paina tiukasti se siihen maahan. No. Liikenneruhka. Miksi ette tehnyt tuolle? Niin no äiti tekee. Sieltä minä laitan tämä tuon. ส่วนอันนี้ก็สิเป็นหอมหัวแดงนะจ๊ะอีกฝั่งนึงสาวอีสานก็สิปลูกอันพี่พันธุ์รสีลงหอมหัวแดงจะฟังนี่ฟังทั้งหลังเฮา2แปลงนั่นก็สิเป็นหอมขาวหัวหอมสีขาวหอมใหญ่ขีดข้องนะจ๊ะเฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่ามันก็ดีต่อการที่ว่ามันเจริญเติบโตค่ะเฮาปลูกไปตะฮ้อนๆพี่น้องอย่าลืมซับสไครอีสานฟินแลนด์นะจ๊ะเด้อกว่าสิได้คลิปนี้ออกมาให้พี่น้องเบิ่งอันอยู่3มื้อเพิ่นได้นี่จ้ะอยู่3มื้อก็กดติดตามแน่เพื่อเฮาสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวกับคลิปหน้าก็อาจสิพาไปตกปลาเนาะจ้ะพี่น้องใส่ด่างใส่ตะไคร้เพราะว่าตอนนี้มันไปตกปลาใต้น้ําแข็งบ่ได้แล้วหิมะมันละลายแล้วก็สิพาไปชมอยู่จ้ะแต่ตอนนี้เฮาเฮ็ดสวนก่อนเนาะเอาปลูกไปเรื่อยๆจ้ะปลูกพะปานดําหน้าครับพี่น้องยัดลงไปว่ามันดำหน้าล่ะจ้ะโอ้ยเอาก้มซักเอาซักเอาว่ามันดำหน้าล่ะจ้ะเอาเห็ดไปเรื่อยๆถึงฮ้อนแล้วจ้ะนี่อยู่ในสวนมันสิฮ้อนแต่ว่าอากาศอยู่ข้างนอกค่ะป่านอยู่ในนั่งอยู่ในห้องแอร์อยู่เมืองไทยพุ่นล่ะเอาค่ะเห็ดเป็นระยะระเบียบเข่าเที่ยวจัดหัวหอมเข่าเที่ยวค่ะพี่น้องเฮาก็ปลูกเห็ดไปค่ะจากนั้นว่าหอมมันใหญ่แล้วสาวอีสานก็สิได้มัดทรงหางแล้วจ้ะเพราะว่าฝรั่งเขาเจ้ามากเฮาปลูกรวมหมู่แล้วเฮาทรงหางปลูกทรงหางเฮาไปกินเองน้ําแน่แล้วก็ลูกค้าที่เขาเจ้ามาพอปลูกเสร็จแล้วจะสวนเฮาเขาเจ้าก็ซื้อตัวจากที่ว่าเฮาปลูกแล้วเนาะจ้ะสาวอีสานก็สิหดน้ําให้มันชุ่มฉ่ําเนี่ยครับจากต้นคลิปว่าเป็นยังเฮาคือหดน้ําพอให้หน้าดินมันเปียกกันนี่ค่ะหดน้ําซ้ําอีกรอบนึงเพื่อให้แต่ว่าการเฮ็ดสวนโล่งปลูกผักนี่จะอยู่เมืองนอกเฮาบ่จําเป็นต้องหดน้ําให้มันเปียกเด้อจ้ะหดแค่แบบว่าให้มันชุ่มฉ่ําเพราะว่า
มันสิเกิดไอนะมันจะอยู่ในโรงพักนี่แล้วมันก็สิเกิดเสื่อราถ้าว่านั้นเฮาก็หดน้ํา3วันเว้น1วันก็คือหน้าที่นี่ก็คือหดน้ํา1มือแล้วก็เว้น3มือค่ะใส่สพูดวกไปวนมาเนาะหดน้ําก็คือเฮาบ่จําเป็นต้องสิหดน้ําทุกมื้อจ้ะอันนี้ก็เป็นส่วนดีของการเฮ็ดโรงปลูกผักแบบนี้เนี่ยค่ะสายสารก็สิหดน้ําหดทุกแปลงที่ว่าเฮาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็ Subscribe อีสานฟินแลนด์แน่เด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกด Subscribe เพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆเอาค่ะหดน้ําซะก่อนอันมีพี่น้องบางคนว่าเอ้าคือดีแท้ได้เฮ็ดสวนออร์แกนิกแต่ที่แรกก็สิว่าบ่เฮ็ดดอกจ้าอันด้วยความที่ว่าคนอีสานบ้านเฮาเนาะมักปลูกอยู่ปลูกกินก็เริ่มเฮ็ดจากสวนน้อยๆล่ะค่ะนี่ก็เริ่มเฮ็ดสวนออร์แกนิกนี่ได้มา4ปีแล้วแล้วก็ไปเสนอห่างเขาห่างอยู่ประเทศฟินแลนด์นี่จักก็เลยได้ขายเขาก็รับผลิตภัณฑ์เฮาก็สิมีสตรอเบอรี่หัวหอมมันฝรั่งถั่วแล้วก็ถ้าว่ามีผักอีหยังก็ค่ะคือส่งขายได้เลยเพราะว่ามีใบรับประกันเฮ็ดอยู่เมืองนอกนะจ๊ะเขาก็มาตรวจนะจ๊ะบ่แม่นว่าบ่มาเด้จ้ะอย่าลืม Subscribe อีสานฟินแลนด์นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย